โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่คลิปบล็อกเทรดของผมนะครับทุกคนก็สำหรับวันนี้นะครับเป็นวันที่นี่เลยนะครับทุกคน28มีนาคมนะครับปี2023นะครับทุกคนตอนนี้เวลาอยู่ที่3ทุ่ม17นาทีนะครับก็วันนี้นะครับผมเห็นแล้วว่ากราฟมันค่อนข้างน่าสนใจนะก็เลยว่าเดี๋ยววันนี้จะมาเทรดสักหน่อยนะครับทุกคนซึ่งวันนี้ผมขอวิเคราะห์กราฟตามปกติแล้วกันนะครับตอนแรกว่าจะใช้คณิตศาสตร์ในการเทรดเหมือนเดิมเนาะแต่ว่าผมไม่สามารถที่จะลบอาการไบแอดของตัวเองออกได้จริงๆนะครับทุกคนคือขนาดช่วงนี้แบบไปพักผ่อนหย่อนใจมาแล้วแต่มันก็ยังไม่หายนะครับอาการไบแอดเนาะผมก็เลยว่างั้นก็กลับมาวิเคราะห์กราฟให้มันชินกับกราฟไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวชินกับกราฟชินกับการดูกราฟอะไรงี้ไปเดี๋ยวผมคิดว่าอาการไบแอดมันก็คงหายไปเหมือนกับทุกทีที่ผมเป็นนะครับประมาณนั้นนะก็เดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กราฟแล้วก็หาจังหวะเข้าเทรดไปด้วยกันนะครับประมาณนี้เนาะเราจะมาวิเคราะห์กราฟกันอีกนะครับใครคิดถึงผมในเวอร์ชั่นที่วิเคราะห์กราฟก็วันนี้ก็จะได้เห็นแล้วครับก่อนอื่นก่อนเราไปลุยกันวันนี้นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับอันนี้ฝากเพื่อนๆกดให้กันด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะโอเคครับก็ปะไปลุยกันเลยครับดูกันว่าผลงานของผมในวันนี้จะเป็นยังไงนะครับปะLet's go ไปลุยกันเลยครับเดี๋ยวขอหาจุดเข้าสักครู่หนึ่งนะครับวิเคราะห์กราฟแป๊บหนึ่งนะได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับผมทุกคนตอนนี้สลับไม้ที่1นะครับผมเข้าออเดอร์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ออเดอร์เรามาแล้วนะอยู่ทางซ้ายมือตรงนี้เลยนะครับทุกคนก็สลับไม้นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับนี่นะตามสัญญาณพุทธในเซตอัพของผมนี่เลยนั่นเองนะครับถามว่าทำไมผมถึงเข้าเทรดตามสัญญาณพุทธที่ผมได้จากในเซตอัพตรงนี้นะครับเพราะว่านี่เลยนะครับอย่างแรกนะในภาพใหญ่นะครับกราฟวิ่งเป็นสเตจที่6หรือว่าวิ่งเป็นเทรนขาลงลงมาอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยกราฟcomplete การวิ่งเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วนะครับเห็นไหมตอนนี้ทั้งหมดนะครับทำสวิงไฮสวิงโลแต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วนะครับนี่ล่าสุดกำลังขึ้นไปทำสวิงไฮเนาะอ่ะนี่นะครับแอคชั่นโดยรวมเป็นแบบนี้นะเห็นเปล่าอ่ะนี่นะครับตอนนี้แอคชั่นโดยรวมนะครับกราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงเนี่ย complete อย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วนะครับก็แปลว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับตามภาพใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนขาลงนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันเองนะครับล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนขาลงนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็มาพร้อมกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้กำลังใกล้จะกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนขาลงนะครับอันนี้เลยนะฮะเส้น EMA ค่า5นะครับนี่นะมันเล็กนิดหนึ่งนะครับทุกคนเส้น EMA ค่า5นะครับก็มาตัดลงณช่วงนี้พอดีด้วยนะครับ EMA ค่า5ตัด EMA ค่า15ลงณช่วงนี้พอดีด้วยนะครับแล้วก็เส้นสโตก็มาตัดลงที่โอเวอร์บอทณตอนนี้พอดีด้วยนะครับนี่นะคืออันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็อาจจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กับตัววิ่งลงมาได้แล้วนั่นเองนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมก็เลยเข้าเทรดไม้นี้ไปนะตรงนี้นะครับมาดูผลลัพธ์กันนะครับว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับก็ไม้นี้ผมเข้าเทรดด้วย3เหตุผลตามนี้เลยนะครับภาพใหญ่เป็นเทรนขาลงชัดเจนนะครับแล้วก็ภาพเล็กราคากลับตัวขึ้นมาสูงมากแล้วอีกไม่นานน่าจะใกล้กลับตัววิ่งลงมาแล้วนะครับแล้วก็สัญญาณที่3ก็คือเส้นสโตแล้วก็เส้น EMA 5นะครับมาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนั่นเองนะครับ EMA 5กับ15นะตัดลงในช่วงนี้พร้อมๆกันกับที่เส้นสโตตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับก็ทั้ง3ปัจจัยตามนี้นะครับบอกว่าทิศทางของราคาหลังจากนี้มีโอกาสจะวิ่งลงได้ทั้ง3ปัจจัยเลยนะครับก็เลยเข้าเทรดตามทั้ง3ปัจจัยหรือว่าทั้ง3เหตุผลนี้ไปนั่นเองนะครับมาลุ้นกันสุดท้ายผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับนี่นะตรงที่เราเข้าออเดอร์ไปนะครับอยู่ตรงแถบสีแดงตรงนี้เลยนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้กราฟก็วิ่งขึ้นไปนู่นแล้วนะฮะดูทรงเราคงหนีไม่รอดหรือเปล่าไม้นี้เราจะจบไปแฮะหรือเปล่าก็ดูกันนะครับนี่นะอีก1นาทีนะครับ
ดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับทุกคนคิดว่าผลลัพธ์ที่ได้น่าจะแพ้นะครับโอ้โหเสียดายนะครับทุกคนก็เราเข้าเดอร์ตรงนี้นะแกวิ่งขึ้นไปนู่นนะฮะก็โอ้โหแพ้ไปตามระเบียบนะครับทุกคนแกไม่ได้วิ่งลงอย่างที่เราวิเคราะห์เอาไว้เนาะโอเคครับก็สำหรับไม้แรกของเราจบแพ้นะครับสำหรับวันนี้นะโอเคเดี๋ยวจดบันทึกแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคครับก็ไปแก้ตัวกันใหม่ในไม้ที่2นะครับไม้ต่อไปผมเทรดที่500เหรียญน่าจะดีกว่านะครับผมคิดว่างั้นนะก็คือมาติงเกล 2.5 เท่านะครับถามว่าทำไมมาติงเกลใช่ไหมทุกคนเพราะว่าถ้าผมเดินไม้เสมอนะครับต่อให้วันนี้เนี่ยผมทำทุกอย่างถูกนะครับ EP มันก็ติดลบอยู่ดี EP คืออะไรใช่ไหมก็คือ expected profit นะครับกำไรที่คาดหวังนะมันก็จะติดลบอยู่ดีครับแปลว่าต่อให้ผมmindset เป็นบวกให้ตายยังไงนะครับถ้าผมชนะ1แพ้1นี้ไปเรื่อยๆระยะยาวพอร์ตผมก็จะไม่โตอยู่ดีต่อให้ผมทำทุกอย่างถูกหมดนะครับประมาณนั้นเนาะก็เพราะนั้นผมคิดว่าผมมาติงเกียวดีกว่านะครับก็ให้ค่า EP มันกลับมาเป็นบวกนะครับทุกคนก็คือถ้าชนะแล้วมันจะได้กลับมากำไรนั่นเองนะพูดง่ายๆเนาะประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวรอจุดเข้านะครับได้จุดเข้าเมื่อไหร่เดี๋ยวว่ากันนะครับโอเคครับตอนนี้ได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่2แล้วนะครับไม้สุดท้ายของเราในวันนี้นะโอเคผมเข้าออเดอร์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็นี่นะเป็นออเดอร์พุทนะครับออเดอร์เทรดลงก็ผมเข้าเทรดตามสัญญาณพุทตรงนี้ที่ได้จากในเซตอัพเลยนั่นเองนะครับก็เหตุผลที่ผมเข้าเทรดลงตามสัญญาณที่ได้ตรงนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับเพราะว่านี่เลยนะอย่างแรกในภาพใหญ่นะครับกราฟวิ่งเป็นสเตจที่6หรือว่าวิ่งเป็นเทรนขาลงมาอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนั่นเองนะครับอันนี้เลยนะครับนับสวิงได้เลยนะนี่นะครับก็ตอนนี้กราฟทำสวิงไฮสวิงโลต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับก็คอมพีทการวิ่งเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนั่นเองนะครับก็แปลว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะมีมากกว่าแรงซื้อมากๆเลยณปัจจุบันนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเองนะครับนี่นะล่าสุดก็เข้าสู่แอคชั่นของการกลับตัววิ่งลงอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วด้วยนะครับนี่นะก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มไปอีกนะครับว่าปัจจุบันนี้เนี่ยกราฟก็น่าจะมีโอกาสวิ่งลงต่อได้ค่อนข้างสูงนะครับน่าจะมีโอกาสวิ่งลงต่อตามภาพใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาลงเนี่ยได้ค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าแอคชั่นตรงนี้คือมันเข้าสู่ช่วงการกลับตัวลงอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่2ที่ผมเข้าเทรดในออเดอร์นี้นะครับแล้วก็ต่อมานะครับเหตุผลที่3หรือว่าปัจจัยที่3นะครับก็คือนี่เลยนะครับเส้นสโตมาตัดลงที่โอเวอร์บอทนะช่วงนี้แล้วเส้นสโตก็วิ่งแต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับพร้อมๆกันกับเส้น EMA ด้วยนะครับที่มาตัดลงนะช่วงนี้แล้วก็ไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเหมือนกันด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟในภาพรวมเล็กตรงนี้ณปัจจุบันนี้แล้วนะครับน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กับตัววิ่งลงได้ดีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปอีกด้วยนั่นเองนะครับน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนขาลงนี้ได้ดีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปอีกด้วยนั่นเองนะครับก็นี่เลยนะครับนี่ก็คือปัจจัยที่3หรือว่าเหตุผลที่3ที่ผมเลือกกดเทรดลงในไม้นี้นั่นเองนะครับในตามสัญญาณที่ได้จากจุดเข้าตรงนี้นั่นเองนะครับและนี่เลยก็คือทั้ง3เหตุผลที่ผมเข้าเทรดในจุดเข้าจุดนี้นั่นเองนะครับมาดูกันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับสำหรับในไม้นี้เนาะก็ถ้าชนะนะครับนี่เลยนะผมจะได้กำไรกลับมา400เหรียญ นะครับซึ่งก็จะคืนทุน200เหรียญที่ผมแพ้ไปในไม้ที่1ก่อนหน้ากลับมาได้นะครับแล้วก็ได้กำไรกลับมาด้วยอีกประมาณ200ดอลลาร์นั่นเองนะครับ200เหรียญเนาะโอเคก็ลุ้นกันผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงสำหรับในไม้นี้นะครับโอเคก็คิดว่าไม่น่ามีอะไรผิดพลาดนะครับตอนนี้แรงขายเข้ามาเยอะมากๆเลยนะครับทุกคนนี่เนาะก็คิดว่าน่าจะจบชนะได้นะครับดูกันว่าจะเป็นยังไงนะ
อ่ะอันนี้ผมปิดแถบเทามุมขวาบนไปก่อนแล้วกันนะครับพอดีไม่ได้ดูเนาะเดี๋ยวจะมีเพื่อนๆถามนะครับว่าเอ้ยพี่มาร์คแอบดูอีกหรือเปล่าเนี่ยแอบดูตัวแถบคณิตศาสตร์อีกหรือเปล่านะครับไม่ได้ดูแถบตัวเลขอะไรเลยนะดูแต่กราฟประมาณนี้เนาะประเมินเองอย่างเดียวเลยนะครับวันนี้แต่ละจุดเข้านะโอเคครับอีก50วินาทีสุดท้ายนะครับมาลุ้นกันว่าไม้นี้เราจะจบชนะจบแพ้หรือว่าจบอะไรยังไงนะครับมาลุ้นกันนะโอ้แบบนี้ไม่น่าดีเท่าไหร่ฮะโอเคครับตอนนี้ลุ้นระทึกเหลือเกินโอเคครับเล่นผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับสำหรับในไม้ที่2นี้นะครับโอ้โหจบแบบลุ้นมากนะนี่นะเราชนะมาแบบฉิวเฉียดมากๆเลยนะครับทุกคนดูนะนี่นะครับเราคอเดอร์ไปตรงแถบแดงตรงนี้นะครับนี่นะโพซิชันที่เราได้เข้าเทรดเนี่ยอยู่ประมาณแถบแดงตรงนี้นะครับและนี่คือจุดที่ออเดอร์เรามาจบนะครับนี่อยู่ตรงประมาณราคาปิดกราฟแท่งเขียวตรงนี้นะครับนิดเดียวเองนะทุกคนแบบว่าเหลื่อมกันนิดเดียวเองนะครับคือถ้าสมมติว่ากราฟวิ่งขึ้นอีกนิดนึงอะเราจบแพ้เลยนะออเดอร์นี้นะครับก็โอ้ถือว่าลุ้นระทึกก่อนจบไม้นี้มากๆนะครับโอเคครับก็ถือว่ายังจบมาได้ด้วยดีสำหรับในไม้นี้นะครับโอเคครับก็สำหรับตอนนี้ไม้ที่2ของเราชนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้พอร์ตเราเติบโตขึ้นมาที่ 5,200 เหรียญแล้วนะครับทุกคนนะวู้ very good นะครับ very good นะอ่ะเดี๋ยวจดบันทึกแป๊บหนึ่งนะครับนี่เลยนะครับก็หลังจากที่เราชนะมาในไม้ที่2เมื่อกี้นะครับเราพลิกสถานการณ์กลับมาได้สำเร็จนะครับทุกคนจากตอนแรกที่เราขาดทุนไป200เหรียญจากที่แพ้ไปในไม้ที่1นะครับก็ไม้ที่2เมื่อกี้ชนะก็ได้กำไรกลับมา400เหรียญหักลบกับที่เราขาดทุนไป200เหรียญตอนนี้พอร์ตเรากำไรมาที่200เหรียญแล้วนะครับปรบมือเลยฮะvery good นะครับ very good นะโอเคครับก็จบไม้ที่2ไปได้อย่างสวยงามนะครับวันนี้นะ very good นะครับก็วันนี้ตั้งเป้าเอาไว้นะว่าจะทำกำไรให้ได้300เหรียญแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับจบไม้ที่2ได้กำไรมา200เหรียญผมว่าก็ good แล้วนะครับก็ดีแล้วนะก็ very good นะครับโอเคครับก็จบไปได้อย่างสวยงามนะครับสำหรับการเทรดของผมในวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเวลากันสักนิดนึงนะครับว่าวันนี้ผมใช้เวลาเทรดไปทั้งหมดเนี่ยกี่นาทีหรือกี่ชั่วโมงกันนะครับนี่นะเราเริ่มเทรดกันตอนเวลา3:17 นะครับทุกคนก็ตอนนี้เวลาอยู่ที่3:57นะครับอุ้ยเลขเท่มากเลยจบเลข7เหมือนกันเลยนะครับ ก็เราใช้เวลาเทรดวันนี้ไปประมาณ40นาทีนะครับทุกคนประมาณ40นาทีนะวู้ really good นะครับเลขสวยมาก โอเคครับก็40นาทีนะครับผมเทรดไปทั้งหมด2ไม้นะก็เฉลี่ยไม้ละ20นาทีนะครับก็จบชนะ1แพ้1นะครับวันนี้ก็จบกำไรนะครับกำไรมาได้ที่200เหรียญ นั่นเองนะครับโอเคครับนี่เลยก็คือผลงานของผมในวันนี้นะครับปรบมือหน่อยฮะ really good มากนะครับก็โอเคครับสำหรับในคลิปนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ดูมาจนถึงตอนนี้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยสนใจในเซตอัพของผมยังเลยนะครับรู้สึกว่าอยากจะเอาเซตอัพของผมนี้มาลองใช้ดูบ้างนะครับถ้าอยากจะโหลดเซตอัพตัวนี้มาใช้เนี่ยโหลดมาใช้ยังไงนะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับผมทำคลิปสอนเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะมาดูคลิปนี้กันได้นะครับก็เดี๋ยวผมจะแนบลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับสำหรับเซตอัพนี้นะครับเป็นเทรดเซตอัพโอลิมเทดเวอร์ชันปี2023ที่ผมใช้นั่นเองนะครับทุกคนก็นี่เนาะคลิปมันจะเป็นชื่อนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะแนบลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจสามารถที่จะเข้ามาดูคลิปนี้มาดูวิธีการติดตั้งมาดูวิธีการดาวน์โหลดตัวเซตอัพตัวนี้เนี่ยได้ที่คลิปนี้เลยนะครับรวมถึงวิธีการใช้งานต่างๆก็มาดูได้ที่ตรงนี้เลยนะครับคลิปนี้ผมจะสอนให้แบบละเอียดเลยนะครับก็เพื่อนๆจะได้เอามาไว้ใช้ในการเทรดเพื่อทำกำไรจากโอลิมเทดนี้ให้ได้แบบผมบ้างนั่นเองนะครับประมาณนี้เลยเนาะโอเคครับก็สำหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมกันมากๆนะครับหวังว่าคลิปนี้เพื่อนๆจะชอบกันนะครับก็ก่อนจากลากันไปนะครับฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับประมาณนี้เลยเนาะโอเคครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมบล็อกเทรดใน EP นี้ของผมมากๆเลยนะครับก็สำหรับวันนี้กุ๊ดไนฟันดีราตรีสวัสดิ์นะครับน่าจะ4 ทุ่มพอดีแล้วมั้งตอนนี้อีก1นาทีจะ4 ทุ่มนะครับก็บ๊ายบายแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม yeah, yeah, let's go.
I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur. When you're working this hard, till you get what you deserve. Yeah.